สำหรับด้านการปกครองบ้านแม่สายกลางตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สายมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำของหมู่บ้านด้านการปกครองมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือนายชาตรีสารเร็วและสมาชิกองค์กรบริหารส่วนตำบลจำนวน2คนคือนางประนอมยะมาและนายสังเวียนบุญวงค่ะซึ่งจะช่วยดูแลด้านการพัฒนาหมู่บ้านทั้ง2ฝ่ายนี้มีการประสานงานร่วมกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะจนทำให้บ้านแม่สายกลางได้รับการพัฒนาและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับพออยู่พอกินประจำปี2555ของอำเภอเมืองพะเยาค่ะบ้านแม่สายกลางมีการแบ่งการปกครองออกเป็นคุ้มเพื่อง่ายต่อการพัฒนาและประสานงานและเพื่อเป็นการกระจายอำนาจในการปกครองจำนวน20คุ้มแต่ละคุ้มมีคณะกรรมการบริหารคุ้มและยังมีการพัฒนาประดับตกแต่งคุ้มของตนเองให้สวยงามอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับลักษณะทางสังคมของบ้านแม่สายกลางความเป็นอยู่ของคนในชุมชนส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ที่เดียวกันมีลักษณะความเป็นอยู่ที่ไม่แตกต่างกันก็จะมีครอบครัวเป็นครอบครัวที่อยู่กันแบบเครือญาติพึ่งพาอาศัยกันและคนในชุมชนรู้จักกันหมดทุกครัวเรือนสำหรับการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรับจ้างเกษตรกรรมหรือเมื่อมีเวลาว่างจะมีการรวมกลุ่มของคนในชุมชนในการทำกิจกรรมร่วมกันเช่นกลุ่มทำน้ำยาอเนกประสงค์กลุ่มเพาะเห็ดกลุ่มเย็บผ้าลักษณะของคนในชุมชนก็จะมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการตั้งศาลพระภูมิไว้เป็นที่ปกปักรักษาครอบครัวของตนเองทางด้านโอกาสทางการศึกษาชาวบ้านได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อเป็นเหมือนกับคนล้านนาทั่วไปค่ะสำหรับด้านเศรษฐกิจของชุมชนบ้านแม่สายกลางนะคะมีการดูแลและพัฒนาหมู่บ้านอย่างครอบคลุมในทุกด้านโดยแบ่งออกเป็นด้านๆต่างๆได้ดังต่อไปนี้ค่ะด้านแรกนะคะประชาชนในหมู่บ้านแม่สายกลางสามารถพึ่งตนเองได้มีการทำนาปลูกข้าวปีละ1ครั้งหลังฤดูเก็บเกี่ยวจะปลูกหอมแดงกระเทียมและปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับบริโภคในครัวเรือนและแบ่งขายบ้างบางส่วนเพื่อเป็นรายได้เข้าสู่ครัวเรือนซึ่งผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเน้นการพึ่งพาตนเองเช่นการเพาะปลูกเพื่อการบริโภคการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและยังมีการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและให้มีการทำงานร่วมกันในรูปแบบของกลุ่มอาชีพส่งเสริมให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเช่นกลุ่มทำปุ๋ยหมักที่จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักการเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นจนทำให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นในหมู่บ้านแม่สายกลางค่ะผลจากการสำรวจข้อมูลจปท.ปี2554พบว่าประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้เฉลี่ยของประชากร 54,603 บาทต่อคนและต่อปีและการประกอบอาชีพของประชาชนในหมู่บ้านแม่สายกลางประกอบไปด้วยอาชีพที่หลากหลายคืออาชีพรับจ้างทั่วไปอาชีพทำนาทำสวนและเกษตรกรรมอื่นๆทั่วไปอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าอาชีพเย็บปักถักร้อยและงานประดิษฐ์ต่างๆอาชีพค้าขาย